เรื่องราวของเศรษฐกิจนะครับวันนี้มีคำแนะนำดีๆจากนายธนินทร์ เจียรวนนท์ประธานอาวุโสของเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือว่า CP นะครับเป็นมุมมองที่อยากเสนอแนะต่อรัฐบาลครับอยากให้ตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะคลายล็อกนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาจากมาตรการปิดเมืองเนี่ยทำให้ประเทศไทยเศรษฐกิจไทยเนี่ยบอบช้ำเสียหายเดือนละ500,000 ล้านบาทแล้วท่านก็มองว่าณวันนี้เนี่ยประเทศไทยผ่านจุดพีคของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้วให้คำแนะนำถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกพันธบัตรรัฐบาลนะครับให้ขายไปยังต่างประเทศนะครับแล้วก็เรื่องของการอุ้มพี่น้อง SME แรงงานไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยและที่จะเป็นโอกาสสำคัญนะครับก็คือการเดินหน้าลงทุนระบบสาธารณสุขดันให้ไทยของเราเนี่ยเป็นฮับการแพทย์ของโลกครับนายธนินทร์ เจียรวนนท์ประธานอาวุโสเครือ CP บอกว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้ประกาศปิดเมืองงดกิจกรรมต่างๆทำให้มีประชาชนบางส่วนเนี่ยแห่เดินทางกลับต่างจังหวัดจำนวนมากซึ่งช่วงนั้นถือว่าอันตรายมากว่าจะเกิดการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าช่วงปลายเดือนมีนาคมเนี่ยอยู่ในช่วงที่ไวรัสโควิด -19 มันระบาดในประเทศไทยอย่างหนักถือได้ว่าเป็นช่วงที่พีคสูงสุดแล้วแต่ปรากฏว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่มไม่มากเพราะความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์รวมไปถึงความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์ทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดไม่ให้เพิ่มขึ้นมากได้นั่นเองนะครับจนตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิตอยู่ในระดับต่ำซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างเมื่อวานนี้ก็เป็นศูนย์แล้วนะครับแล้วผู้เสียชีวิตวันนี้ก็เป็นศูนย์ด้วยเหมือนกันซึ่งถือว่าประเทศไทยผ่านการระบาดสูงสุดหรือว่าจุดพีคมาแล้วดังนั้นรัฐบาลควรที่จะเร่งปลดล็อกเมืองเพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนต่อไปได้เพื่อช่วยลดผลกระทบจากความเสียหายช่วงที่ปิดเมืองวันละ 15,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นเดือนละกว่า 500,000 ล้านบาทครับโดยหากว่าเรายังคงปิดเมืองต่อไปอีก 2-3 เดือนก็จะยิ่งเพิ่มตัวเลขความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงขึ้นถึงเดือนละ1-1.5 ล้านล้านบาทนะครับดังนั้นตัวเลขความเสียหายดังกล่าวนั้นไม่ได้พูดเพื่อให้หวาดกลัวแต่ว่าเป็นตัวเลขที่ชี้ว่ามาตรการเนี่ยต้องเร็วแข่งกับเวลาหากอยู่เฉยๆจะเสียหายไปเรื่อยๆดังนั้นต้องเสริมจุดแข็งลงทุนด้านสาธารณสุขควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เดินหน้าไปได้อย่างไม่สะดุดที่สำคัญในยามวิกฤตยังมีโอกาสครับแต่ต้องบริหารแบบเหตุวิกฤตคือต้องเร็วและมีคุณภาพเพื่อเตรียมพร้อมยามฟ้าสว่างนายธนินทร์ยังแสดงความมั่นใจว่าการเปิดเมืองของประเทศไทยจะไม่เกิดการระบาดโควิด -19 รอบ2ซ้ำรอยอย่างประเทศญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้อย่างแน่นอนเนื่องจากประเทศไทยเรามีบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆไว้รองรับอยู่แล้วที่สำคัญต้องชื่นชมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ทำงานได้ดีครับอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะครับที่นายธนินทร์ได้เสนอแนะอันนี้สำคัญมากจริงๆก็คือการฟื้นฟูเศรษฐกิจหรือว่าการเยียวยาประเทศไทยของเรานะครับท่านเสนอว่ารัฐบาลควรกู้เงินผ่านการออกพันธบัตรวงเงิน3 ล้านล้านบาทอายุ30 ปีขายให้ต่างประเทศนะครับเพราะว่าถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมนะในสถานการณ์ที่ดอกเบี้ยต่ำแบบนี้เพราะว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ของไทยเนี่ยยังอยู่ในระดับต่ำแค่ 41% เท่านั้นเมื่อเทียบกับบางประเทศที่มีสัดส่วนเกือบ100หรือบางประเทศก็เกิน 100% ต่อ GDP ซะด้วยซ้ำนะครับขณะเดียวกันเครดิตประเทศไทยถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวเรามีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศจำนวนหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งการกู้เงินดังกล่าวเพื่อนำมาใช้ในการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ4ด้านหลักครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลภาคการเกษตรดูแลการจ้างงานให้มีรายได้เพิ่มพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและลงทุนระบบสาธารณสุขสร้างบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอพยาบาลโรงพยาบาลรองรับการเป็นประเทศศูนย์กลางการแพทย์ของโลกทั้งนี้เชื่อว่าหลังการระบาดของไวรัสโควิด -19 โลกใบนี้จะเปลี่ยนไปอย่างคาดไม่ถึงการศึกษาและการซื้อขายสินค้าออนไลน์จะเพิ่มมากขึ้นการใช้เงินกระดาษจะลดลงเพื่อป้องกันการติดเชื้อนั่นเองนะครับนี่คือมุมมองของนายธนินทร์ เจียรวนนท์นะครับในวิกฤตนี้ยังมีโอกาสสำหรับประเทศไทยนะครับค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ